สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอานเต๋าสวัสดีค่ะกฤษดากู๊ดค่ะนะคะวันนี้เต๋ามาพร้อมกับน้องอันนะคะมากันอีกแล้วนะคะรถกฤษดากู๊ดค่ะของเราที่จะมานำเสนอเนี่ยมีแต่รถใหม่ๆสดๆจริงๆทั้งนั้นเลยนะน้องอันนะพร้อมทำมาหากินเลยจ้ะพี่ลูกค้าที่หารถกระบะรถเชิงพาณิชย์นะคะที่จะไปวิ่งร่วมไปวิ่งงานไม่ว่าจะวิ่งเคอรี่นะคะวิ่งเคอรี่วิ่ง DHL นะคะวิ่งส่งน้ำน้ำทิพย์น้ำทิพย์น้ำสิงนะคะแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นกระบะตู้แห้งนะคะที่จะนำมาเสนอวันนี้สวยมากแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยใช่นะคะเป็นรถปีใหม่ปีใหม่แล้วก็ตู้นี่ได้มาตรฐานเลยหาตู้เท่าไหร่แจ้งเราที่เรานำมาเสนอวันนี้ความสูงของตู้ก็ประมาณ 1.60 นะคะประมาณ 1.60 แต่เรายังมีตู้สูงความยาวความสูง 1.70 1.80 แล้วก็2.10 ก็มีนะคะตามมาตรฐานของขนส่งนะคะค่ะแต่ที่เรานำมาเสนอเราจะนำมาเสนอแค่2ตัววันนี้นะคะวันนี้เป็น Isuzu ตัวออนนิวนะคะแล้วก็ Isuzu โฉมปัจจุบันก็คือ Blue Power นะคะตัวนี้จะบอกได้ว่าลูกค้าที่บอกอยากได้รถใหม่น้อยอยากได้รถใหม่น้อยผ่อนสบายๆตู้มาตรฐานตู้นี่คือเก็บของไม่รั่วไม่ซึมนะคะตู้ไม่มีแบบมียาแนวไม่มีรอยยาไม่มีอะไรเลยตู้ใหม่เลยนะคะเป็นตู้ที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะตู้สวยมากนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max Blue Power นะคะเครื่อง 1.9 นะคะเครื่อง 1.9 เนาะใช่ปี 2018และสำคัญด้วยตัวนี้ไม่อยู่ที่ 10,000 โลนะคะ 10,000 โลนะคะสภาพป้ายแดงเลยกิ๊บๆเลยนะราคาเท่าไหร่อยู่อะคะพี่เต๋าราคาตัวนี้ยังไม่ได้ลงโฆษณานะคะเรายังไม่ได้ขายนะคะเรายังไม่ได้เปิดราคาตั้งขายเจ้านายบอกวันนี้เอาไปเลยโปรโมชั่น 479,000 บาทสุดนะคะ 479,000 บาทได้รถสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยไม่แค่ 13,000 โลนะคะตัวนี้ใช้น้อยมากคือเจ้าของเดิมเนี่ยตอนแรกนะก่อนที่เขาจะเอามาขายเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไปวิ่งร่วมไปมาพอออกรถมาแล้วเขาไม่มีคนวิ่งนะคะไม่มีใครขับไม่มีคนขับก็เลยมาขายนะคะไม่น้อยนะคะเพิ่งออกรถมาใหม่สดๆเลยนี่นะคะปี2018รถปีเดียวนะคะยางใหม่ภายในสวยนะคะไม่ใช้มาแค่ 13,000 โลเองเนาะอันเดี๋ยวหนูก็สตาร์ทรอเลยใช่รอสตาร์ทรอเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะมีแอร์แบ็กคู่ ABS นะคะแอร์แบ็กคู่ ABS นะคะเป็นรุ่นสปาร์คนะคะแอร์เย็นนะแอร์เย็นมากเลยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไมค์กันให้ชัดๆเลยว่าไมค์น้อยแค่ไหนนะคะไมค์ 13,000 โลนะคะใช่ค่ะพี่เนี่ยจะนี่นะคะแอร์หนาวอ่ะพี่นี่นะคะเป็นภายในเป็นบ่อหนังสีเทานะคะเดิมๆสแตนดาร์ดเลยนะคะคันนี้เครื่อง 1.9 นะคะเครื่อง 1.9 Blue Power นะคะเบาะเหมือนยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนเลยดูหลังคาเขานะคะอันนี้มาสดๆเลยนี่หลังคายังใหม่อยู่เลยนะคะร้อนที่พลาสติกที่ว่าบังแดดนี้ก็ยังไม่มีการแกะเลยนะคะพี่ก็คือจะเป็นอันนี้จากศูนย์เลยพลาสติกไม่มีแกะภายในก็สะอาดนะคะพี่แล้วก็พร้อมใช้งานเลยค่ะก็ว่าได้ที่นี่ของเราเช็คเครดิตให้ฟรีนะคะยังไม่ต้องจองก็ได้นะคะมาเช็คเครดิตให้ฟรีแล้วเรามีไฟแนนซ์รองรับอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเคยติดแบ็กลงแบ็กลิสต์มาเคยคืนรถปล่อยรถยึดรถนะคะเข้ามาเลยนะคะถ้าอยากได้รถต้องได้รถนะคะนี่นะมาดูข้างในกันได้มาตรฐานมากนี่นะคะภายในของเขาจะเป็นภายในเป็นตู้ไม่ใช่ตู้ไม้อัดนะคะขอบอกก่อนอันนี้เป็นสแตนเลสเลยนะเดี๋ยวให้น้องอันไปยืนดูข้างบนกันว่าความสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็จับไอ้นี่ให้พี่เลยนะคะหาตู้ความสูงเท่าไหร่แจ้งกันมาได้นะคะคันนี้โอ้โหคันนี้ไม่ใช่สูงแค่1.60 นะคะคันนี้ความสูง190เลยนะคะนี่นะคะความสูง1.90 นะคะคันนี้ตู้มาตรฐานมากไม่ว่าลูกค้าจะไปใส่อันนี้ถือว่าตู้ใส่น้ำแข็งยังได้เลยนะคะลูกค้าที่จะไปขายไปขายน้ำแข็งไปขายอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ใช้ความเย็นติดลบเนาะไม่ได้ใช้ความเย็นติดลบคือถือว่าได้ตู้มาตรฐานเนี่ยค่ะและอย่างนึงตู้แบบนี้สินค้าของที่พี่จะเอาไปวิ่งร่วมอะค่ะค่อนข้างที่จะปลอดภัยด้วยนะคะ
ไม่มีการโดนฝนแน่นอนช่วงนี้ก็พายุเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือจะไม่มีการตู้เก็บเย็บเรียบร้อยนะคะไม่มีรอยรั่วนะโอ้โหถ้าเห็นตู้นี้แล้วลูกค้าท่านผู้ชมนะต้องบอกก็ได้เลยว่าตู้เขามาตรฐานจริงๆมีไฟข้างในรถด้วยนี่นะคะยิงงอนยิงสกรูแล้วตู้เนี่ยหนาแน่นทนทานจริงๆนะคะดูพื้นก่อนนี่พื้นเนี่ยขอให้ฟังเสียงเลยก็ว่าได้นะเนี่ยโอเคเลยตู้แบบดีมากเลยนะคะความสูง 1.9 นะคะความสูง 1.90 เลยตัวนี้นะคะใครกำลังหารถตู้ที่จะไปวิ่งร่วมรถตู้ทึบที่จะไปวิ่งร่วมความสูง 1.90 นะคะต้องตัวนี้เลยขอแนะนำเลยเมื่อกี้บอกความสูง 1.60 เนาะบอกความสูงผิดนะคะนี่เราวัดกันเห็นเลยความสูง 1.90 นะคะแล้วได้ตู้มาตรฐานด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่โรงงานเนาะน้องอันเวลาไปวิ่งเนี่ยเขาต้องการความสูงที่เกิน 1.60 เพื่อบรรจุของได้เยอะนะคะพอบรรจุของได้เยอะงานวิ่งก็จะเยอะรายได้ก็จะเยอะเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้บอกได้เลยว่าความสูงแบบสูงจริงๆ190แล้วก็รถใหม่ด้วยรถไมค์แค่13,000โลนะคะไมค์น้อยเป็น Isuzu Blue Power 1.9 นะคะราคาอยู่ที่479,000 บาทนะคะ479,000 บาทลูกค้าที่ไม่อยากใช้เงินดาวเลยนะคะใช้เงินดาวออกรถแค่0บาทคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะ72เดือนนี่นะคะนี่ดูตู้นะคะนี่คือแบบถ้าเราฝั่งนู้นก่อนพี่ต๋อถ้าเราเนี่ยไปขนของตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ของยังค้างอยู่ที่ตู้อยู่เราก็สามารถที่จะซื้อกุญแจมาล็อกตรงนี้นะคะนี่ซื้อกุญแจมาล็อกนี่เลยล็อกไว้แล้วก็เก็บของทนทานหนาแน่นตู้มาตรฐานนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆเลยดูบันไดเขาเน้นความแข็งแรงนะคะเน้นความแข็งแรงแข็งแกร่งโอ้เดี๋ยวมาดูอีกคันนึงกันนะคะแล้วมาอีกคันนึงนะคะคันนี้เป็นเครื่อง 2.5 นะคะแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็ชอบ 1.9 บางคนก็ชอบ 1.5 ทั้งที่กำลังขับเคลื่อนไม่ต่างกันเลยเนาะเครื่อง 2.5 ตัวนี้นะคะกำลังขับเคลื่อนบอกได้เลยว่าไม่ต่างกันนะคะแล้วคันนี้ตู้มาตรฐานเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครหางบประมาณไหนนะคะอย่างคันเมื่อกี้ก็ 479,000 คันนี้เท่าไหร่คะน้องอันอยู่คันนี้อยู่ที่ 379,000 ค่ะพี่เต๋า379,000 บาทเหรอใช่โอ้โหได้ปี2014เดี๋ยวให้น้องเขาซูมเลยว่าความสูงเมื่อกี้เราวัดกันแล้วนะคะคันนั้นเราวัดกันคันแรกความสูง 1.9 นะคะคันนี้เรายังไม่ได้วัดแต่ที่เท่าที่ดูแล้วนะคะเท่าที่ดูแล้วน่าจะความสูงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะหัวเดียวเหมือนกันนะคะตีตู้มาเรียบร้อยเลยความสูงของตู้ก็ประมาณ 1.80 1.90 เนาะอันนี้ความสูงของตู้ 1.80 1.90 ตู้มาตรฐานเหมือนกันแต่ตัวนี้ดีขึ้นมาอีกอย่างก็คือสามารถเปิดประตูข้างได้นะคะมีประตูข้างนะคะถ้าลูกค้าไปขนย้ายของหรือว่าเอาไปวิ่งร่วมขนส่งนะคะศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยนะคะเราเปิดข้างได้นะคะก็จะสะดวกสบายในการขนย้ายของนะคะนี่เลยนะคะเปิดตู้เข้ามาข้างในก็เป็นตู้นี่มาตรฐานเหมือนกันนะคะตู้มาตรฐานตู้ยังใหม่อยู่เลยค่ะตู้ยังใหม่ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหเขาเก็บงานมาอย่างดีเลยตู้พวกนี้มันตู้มาตรฐานนะน้องอันใช่ทนแดดทนร้อนทนฝนได้หมดเลยนะคะสินค้าเราอยู่ข้างในนะคะเก็บสินค้าได้นี่ไม่มีความชื้นนะคะอ่ะนี่นะคะข้างหลังก็ความสูงนี่เดี๋ยวให้น้องอันขึ้นไปยืนอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราวัดความสูงให้ลูกค้าเลยนะคะ Isuzu D-Max ปี2014นะคะราคาอยู่ที่ 379,000 บาทนะคะออกรถ0บาทเหมือนกันตัวนี้นะคะความสูง 1.8 นะคะความสูง 1.8 นะคะนี่วัดกันให้เห็นเลยนะคะความสูง 1.8 นะคะจะไปวิ่งร่วมหรือว่าวิ่งขนส่งนะคะไปวิ่งน้ำนะคะไปวิ่งน้ำวิ่งพวกกาแฟได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีบันไดมาแข็งแรงอีกแล้วแข็งแรงทนทานนะคะดูได้จากตู้มาตรฐานนะคะเรารับประกันตู้นะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะเรารับประกันตู้เลยนะคะว่าตู้ของเราได้มาตรฐานจริงๆราคาอยู่ที่ 379,000 บาท
379,000 บาทลูกค้าที่ไม่อยากใช้เงินดาวเลยก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 7,800 เนาะบวกลบนิดหน่อย7,872 เดือนนะคะส่วนลูกค้าที่อยากใช้เงินดาวเยอะดาวน้อยก็ว่ากันไปเนาะยิ่งดาวสูงดอกเบี้ยยิ่งถูกนะคะค่างวดก็ยิ่งน้อยนะคะยิ่งดาวสูงดอกเบี้ยยิ่งถูกค่างวดก็ยิ่งน้อยแต่สำหรับลูกค้าที่ไม่อยากใช้เงินดาวเพราะว่าบางทีรถพวกนี้จะเอาไปทำมาหากินเนาะไม่อยากใช้เงินลงทุนเยอะเพราะว่ารถพวกนี้ส่งตัวเองอยู่ส่งตัวเองอยู่แล้วนะคะเอาไปวิ่งปุ๊บก็ได้เงินแล้วเนาะไปวิ่งได้เดือนเดียวก็ได้เงินแล้วพวกนี้ได้ค่างวดประมาณล่วงหน้าทั้งสองสามเดือนนะโอ้โหมันทำรายได้จริงๆรถพวกนี้บอกได้เลยถ้าเรามีรถคันนี้อยู่ในมือนะคะเราก็เป็นนายเจ้านายตัวเองได้แล้วเนาะมีรถคันนี้แค่คันเดียวนะทำมาหากินได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะน้องอันเขาส่วนใหญ่เขาจ้างเนี่ยเขาจ้างเป็นซับนะให้เราหารถไปเองใช่เพื่อไปสมัครงานไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนก็คือเราต้องไปขับรถบริษัทอันเนี้ยเรามีรถแค่คันเดียวเราสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้เลยนะคะไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะคะความสูง 1.8 นะคะความสูง 1.8 คันนี้ Isuzu D-Max เครื่อง 2.5 รุ่น B นะคะรุ่น B ปี2014นะคะราคาอยู่ที่ 379,000 บาทนะคะคันนี้ใครมาไม่ทันไม่เป็นไรมีทั้งหมด2คันคันนี้รุ่นนี้มี2คันเข้ามาทีเดียวเลย2คันนะคะสเปคเดียวกันหมดเลยนะคะตัวเดียวกันหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอ่ะนี่นะคะมาซูมกันดูนะคะตู้ของ Big Boy นะคะตู้ Big Boy ตู้มาตรฐานเป็นตู้สำเร็จเลย Big Box Big Boy ค่ะ Box X Box X Box Big Box เหรอ Big Box ครับตู้ Big Box นะคะเป็นตู้ Carry Boy มาเป็นตู้ของมาตรฐานเลยนะคะบอกได้เลยว่าบริษัทของเขาเนี่ยตู้นี้ถ้าไปซื้อใหม่ก็ประมาณ 8-90,000 นะคะอันนี้เราได้แบบทั้งตู้ได้ทั้งตัวรถได้ทั้งรถใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในกันว่าใหม่แค่ไหนพี่โชคพาดูเลยโอ้โหเย็นฉ่ำเลยพอเข้ามาข้างในเย็นฉ่ำเลยนะคะนี่นะคะไม่อยู่ที่ 112,000 โลนะคะปี2014ไม่ 112,000 โลนะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมของ Isuzu เลยนะคะเล่น USB AUXได้ CD ได้ MP3 ได้นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์มาจากศูนย์เลยนี่นะคะรถใหม่มากนะคะขอบอกรถใหม่มากเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะจะเป็นเบาะหนังโทนสีเทานี่เบาะก็ใหม่ค่ะรถส่วนใหญ่รถพวกนี้คือกฤษฎากู๊ดคาร์ของเราคัดมาเราได้คัดก่อนเลยนะคะไม่ว่าบริษัทไหนจะขายรถเราได้คัดเลือกก่อนเลยฉะนั้นเจ้านายเนี่ยจะเลือกรถสวยๆมาให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนเพจของกฤษดานะคะฮะเย็นจนผมปิวเย็นมากขอบอกว่าเครื่องเย็นมากนะคะ Isuzu D-Max เครื่อง 2.5 นะคะปี2014นะคะราคาอยู่ที่ 379,000 บาทนะคะถือแค่เอกสารมานะคะคุณก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะผ่อนใช้รถไปเดือนกว่านะคะใช้รถฟรีเดือนกว่านะคะแล้วก็ผ่อนค่างวดนะคะตอนนี้เราเตรียมแค่เอกสารมาก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะอันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะใครที่ติดปัญหาการออกรถก็โทรมาติดต่อกันได้เนาะโทรมาสอบถามกันได้เลยมาในส่วนของห้องเครื่องนะคะอันนี้ห้องเครื่องสวยนะคะพี่ก็คือดูสังเกตง่ายๆจากกรณีที่ว่าจะดูรถมีโดนบ้างหรือไม่มีโดนบ้างนะคะก็สังเกตที่ตัวน็อตนะคะหัวน็อตของเราหัวนี้ยังไม่มีการแกะนะคะคันหน้ายังคันเดิมอยู่อันนี้ก็จะเป็นเพจมากับตัวรถเลยนะคะเพจไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีบี้ไม่มีบุกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะดูอันนี้ก็จะเป็นตัวหมายเลขเครื่องแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะมีบอกอยู่แล้วก็อันนี้ส่วนห้องเครื่องอ่ะถ้าลูกค้าที่ดูรถเป็นอยู่แล้วค่ะถ้าดูสไตล์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นรถสวยเพราะว่ารถเราให้ดูที่เน้นเครื่องนะคะความสะอาดภายนอกมันเป็นองค์ประกอบให้ดูหัวใจเครื่องเป็นหลักะะดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถที่กฤษดาคุ้มค่าได้นะคะอันนี้คือเครื่องมาเดิมๆยังไม่ได้ล้างนะคะรอยอาร์ครอยน็อตรอยเนื้อยังไม่เคยมีการแกะนะคะเพจยังไม่เคยแกะนะคะสีกันสีหน้าเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคานหน้ายังไม่เคยมีถอดทำสีนะคะยังไม่เคยแกะ
รถที่นี่เราการันตีทุกคันนะคะไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเราการันตีทุกครั้งที่เราไลฟ์สดนะคะเราการันตีทุกครั้งที่เราไลฟ์สดเพราะรถที่นี่ของเราถ้าไม่สวยจริงเราไม่เอามาขายนะคะต้องเป็นรถเดิมๆรถผ่านการตรวจสอบมาทุกคันนะคะใครที่หารถเชิงพาณิชย์นะคะกฤษฎากู๊ดคาร์เรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะไม่ใช่มีตัวที่พรีเซนต์อย่างเดียวนะคะเรามีรถในสต็อกในออเดอร์เกือบ200คันเฉพาะรถที่เป็นรถแนวนี้นะคะมีทั้งรถตู้แห้งรถตู้เย็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเต๋ากับน้องอันเนี่ย ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยู่ดูไลฟ์สดเรามานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวฝากเบอร์น้องอันอีกครั้งนึงก่อนนะคะน้องอันแจ้งเบอร์ลูกค้าอีกครั้งนึงค่ะเบอร์โทรอันนะคะอยู่ที่0636583864นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พี่เต๋าเบอร์อะไรคะ0811550400นะคะถ้าดูไม่ทันย้ำอีกครั้งนึงนะคะเข้าไปดูที่ช่อง YouTube Channel นะคะเข้าไปดูที่ YouTube นะคะ YouTube พิมพ์คำว่ารถกระบะเชิงพาณิชย์กฤษฎากู๊ดคาร์หรือพิมพ์คำว่าน้องอันกฤษฎากู๊ดคาร์หรือว่าลูกเต๋ากฤษฎากู๊ดคาร์นะคะเข้าไปดูรถ YouTube ได้เลยนะคะที่ช่อง YouTube นะสำหรับวันนี้เต๋ากับน้องอันแล้วก็ช่างกล้องของเราช่างกล้องสุดหล่อของเรานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากติดตามกฤษฎากู๊ดคาร์ด้วยฝากติดตามด้วยนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เนาะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ